สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพลังงานยังคงเป็นหัวข้อสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยสรุปก็คือว่าได้มีการผ่านนะวาระแรกของสนช.กับพระราชบัญญัติปิโตรเลียมยังมีอีก2วาระนะครับก็คงทราบกันดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราคงจะลงไปรายละเอียดแต่มีข้อโต้แย้งครับซึ่งเราคงจะมองข้ามไม่ได้นะครับความเห็นที่แตกต่างความเห็นที่คัดค้านแต่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องพักสักครู่ครับมันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า 80% ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช.ครับเมื่อพูดถึงเรื่องพลังงานรายการรักเมืองไทยย่อมต้องหมายถึงกูรูนะฮะหลายคนเขารังเกียจคำนี้แต่ผมก็ติดปากผู้รู้นะครับก็คือคุณมนูนสิริวรรณนักวิชาการอิสระด้านพลังงานสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ยินดีรับการรบกวนของผมบ่อยๆไม่เป็นไรครับพอเรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยผมนึกถึงคุณมนูนสิริวรรณทันทีโดยสรุปนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้ถ้าหากว่าเพิ่มเติมหรือผิดพลาดยังไงช่วยคุณราแก้สรุปว่าพรบฉบับใหม่เนี่ยสาระที่โต้เถียงกันมาแล้วก็เราเคยนำมาพูดในรายการนี้ก็คือระบบสัมปทานอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องมีระบบใหม่ที่เรียกว่าใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แบ่งปันผลผลิตครับพ.ร.บ.นี้กำหนดให้มีแล้วใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีครับนะฮะก็ฝ่ายที่เคยเรียกร้องก็น่าจะพอใจแต่เขาไม่พอใจก็คงว่ากันไม่ได้นะครับผมอ้างอิงจากเว็บข่าวของเมเดเยอร์นะฮะคือสรุปอย่างนี้ครับคุณมนูนฮะว่าทางฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยนะฮะผมคงไม่จำเป็นต้องไประบุชื่อเขานะฮะนะฮะก็บอกว่าได้ไปยื่นข้อคัดค้านโดยสรุปบอกไว้เห็นชัดว่าพ.ร.บ.ที่ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วเนี่ยเป็นการทำให้รัฐได้ประโยชน์ลดลงจากการบัญญัติเรื่องการแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิตเพราะระบบแบ่งปันผลผลิตทั่วโลกรัฐต้องได้แบ่งปันมากกว่าเอกชนแต่ในร่างพ.ร.บ.กลับให้เอกชนได้ส่วนแบ่งมากกว่าคือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50% หากค่าใช้จ่ายในปีนี้ไม่หมดก็สามารถนำไปหักในปีต่อไปนะครับนี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเกี่ยวกันก็เรียนถามไปซะเลยว่าอีกทั้งสัญญาจ้างผลผลิตทั่วโลกมีอายุประมาณ 7-8 ปีแต่ของไทยให้สัญญาถึง30ปีผมไม่ทราบว่าควรจะเหมาะนะครับที่จะมาถามท่านซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่เสนอข้อคัดค้านอันนี้แต่ผมอ่านแล้วผมสงสัยที่บอกว่าร่างพ.ร.บ.ให้เอกชนได้ส่วนแบ่งมากกว่า คือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50%ผมว่ามันคนละเรื่องกันหรือเปล่ามันเป็นยังไงครับในทัศนะของท่านครับคือตรงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่ให้เอกชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยหักส่วนหักค่าใช้จ่ายเราเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายนะฮะได้สูงถึง 50% ซึ่งยังไม่ใช่กำไรนะยังไม่ใช่ฮะสูงถึง 50% เนี่ยนี่หมายถึงว่าเป็นเพดานหักได้ไม่เกินอย่าไปเรียกว่าสูงถึง 50% คือหักได้ไม่เกิน 50% ครับนั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าในปีแรกเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนเนี่ยนะครับปีแรกนี่เขาอาจจะยังไม่เจอน้ำมันเลยไม่เจออะไรเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเขาไม่ลงทุนไป1,000 ล้านครับ
ขาจะหักทั้ง 1,000 ล้านเนี่ยไม่ได้นะฮะก็คือหักได้แค่ไม่เกิน 50% นะครับถ้าคือเขาสะสมเอาไว้อ่ะนะฮะสะสมเอาไว้เพราะยังไม่มีรายได้เขาจะไปหักอะไรใช่ไหมฮะเขาก็ยังหักอะไรไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเจอน้ำมันครับเมื่อไรเขาเจอน้ำมันปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกอ้าวนี่ไงผมลงทุนไป 3-4 ปีเนี่ยสะสมปีละ 1,000 ล้านปีละ 1,000 ล้าน 3-4 ปีเป็น 4,000 ล้านแล้วพอมาเจอน้ำมันปั๊บเนี่ยผลิตน้ำมันได้ 4,000 ล้านผมขอหักเลย 4,000 ล้านไม่ได้ไม่ได้นะฮะคุณหักได้ไม่เกิน 50% ก็คือ 2,000 ล้านครับอันนี้คือกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นครับเพื่อที่จะป้องกันว่าเฮ้ยคุณจะมาหักทั้งหมดในปีเดียวเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่บอกว่าหักได้ไม่เกิน 50% อย่างที่ท่านอธิบายมาเนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่ารัฐจะได้น้อยกว่าเอกชนนะไม่ใช่คนละประเด็นคนละประเด็นเลยฮะคนละความหมายผมก็ไม่ใช่นักธุรกิจแต่ผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจครับคืออันนั้นคือเป็นการป้องกันผู้ประกอบการหรือเอกชนเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมาหักหมดภายในปีเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำให้รัฐเสียประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเลยก็กำหนดไว้ในกฎหมายว่าหักได้สูงสุดไม่เกิน 50% ครับแล้วถ้าหักไม่หมดเนี่ยก็ไปหักในปีต่อๆไปครับอันนั้นคือความหมายครับนะครับส่วนข้อที่2ครับข้อที่บอกว่า7 8ปีคนอื่นเขาให้กันแค่ 7-8 ปีเนี่ยทำไมเราให้ทั้ง30ปีครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปเอามาจากไหนนะฮะเพราะว่าในธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมเนี่ยนะครับถ้าคุณได้สัญญาแค่ 7-8 ปีเนี่ยไม่มีใครเขาลงทุนกันแล้วครับผมว่าเซก็คงทราบอย่าว่าแต่ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมเลยนะธุรกิจเช่าเซ้งอะไรล่ะเซ้งบ้านและก็ต้องมีระยะเวลาที่เขาจะคืนทุนได้มีกำไรเซ้งตึกแถวเนี่ยเซ้งตึกแถวไปทำการค้าเนี่ยนะครับเปิดร้านโชว์หวยเนี่ยนะครับได้สัญญา 7-8 ปีเนี่ยเสจะทำไหมครับเปิดโชว์หวย 7-8 ปีเนี่ยได้สัญญา 7-8 ปีนี่คือหลักการที่เข้าใจได้ง่ายใช่ครับแต่เมื่อผู้คัดค้านได้บอกว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีอายุประมาณ 7-8 ปีคุณมนูนอยู่ในว่าวงการนี้เห็นไหมครับว่าประเทศไหนเนี่ย 7-8 ปีเนี่ยผมไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินครับขณะผมอยู่ในวงการน้ำมันมา 20-30 ปีเนี่ยนะอย่างผมทำปั๊มน้ำมันเนี่ยเวลาผมไปเช่าปั๊มเช่าที่ทำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะปั๊มน้ำมันนี่ลงทุนอย่างมากก็ 20-30 ล้านครับผมยังต้องขอเช่าที่เนี่ยอย่างต่ำ20ปีเลยครับไม่ใช่ 7-8 ปีไม่ใช่ 7-8 ปีเพราะฉะนั้นสัญญาแบ่งปันผลผลิต 7-8 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นใน2ประเด็นนี้ท่านผู้ชมก็คงทำความเข้าใจได้นะครับส่วนคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้คัดค้านก็คงจะปรากฏนะฮะก็ตามกันต่อไปแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องควรจะทำความเข้าใจผมก็จะเชิญผู้รู้มาช่วยอธิบายแน่นอนครับเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ชมต่อไปครับนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะนะฮะที่ให้คณะกรรมการปิโตรเลียมนะซึ่งตั้งโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมีอำนาจในการให้สัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตในแปลงไหนก็ได้ฟังดูเนี่ยมันเหมือนความเข้าใจของคนที่คัดค้านเหมือนกับว่าไว้เรื่องใหญ่อย่างนี้ไปมอบให้กรรมการนะฮะหรือจะเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีต่อมาก็จะบอกว่าต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเขาก็ยังไม่ไว้ใจท่านคิดยังไงครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องความไว้ใจหรือความไม่ไว้วางใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยก็คือว่าเวลาที่จะเปิดสัมปทานหรือจะต่ออายุปิโตรเลียมหรือจะเปิดสำรวจไม่จำเป็นต้องสัมปทานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้ง3ระบบอยู่ในกฎหมายแล้วคือเป็นสัมปทานก็ได้เป็นแบ่งปันผลผลิตก็ได้หรือเป็นจ้างผลิตก็ได้เนี่ยนะครับจะใช้ระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นเลกูเลเตอร์เป็นคนที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นคนศึกษาว่าระบบไหนดีที่สุดแปลงนี้จะใช้อะไรนะครับแปลงนี้จะใช้อะไรแปลงนี้จะใช้อะไรแล้วกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นคนนำเสนอหลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์ศึกษาแล้วนะครับก็จะนำเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมคณะกรรมการปิโตรเลียมเนี่ยก็จะพิจารณานะครับว่าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเสนอมาเนี่ยเหมาะสมไหมซึ่งคณะกรรมการปิโตรเลียมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้หรือมีสิทธิ์ที่จะจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำก็ได้นะครับก็เป็นการกั่นกรองชั้นหนึ่งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นยังไงก็นำเสนอรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชั้นนึงละไปอีกชั้นนึงครับ3ชั้นนะฮะครับครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี4ชั้นนะฮะครับกรอง4ชั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นด้วยยังไม่ไว้ใจนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่แหละครับไม่รู้จะว่ายังไงขออนุญาตถามครับบังเอิญในนี้นะฮะรายงานข่าวไม่ได้ระบุไว้ครับแต่สิ่งที่ผมฟังแล้วผม4ชั้นแล้วเนี่ยก็เกิดคำถามว่าแล้วจะให้ใครเป็นคนมีอำนาจครับนะฮะท่านนะฮะผมไม่คิดว่าท่านจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนที่มีความเห็นคัดค้านนะครับครับนะผมเชื่อว่าท่านได้ศึกษาได้รับรู้ทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอมาก่อนหน้านี้ไหมว่าถ้าไม่ให้กรรมการปิโตรเลียมแล้วเนี่ยจะมีใครมาดูแลในเรื่องราวเหล่านี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายเห็นต่างเนี่ยนะครับ หรือฝ่ายคัดค้านเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอว่าเขาอยากจะให้แยกเรื่องการบริหารกิจการพลังงานเนี่ย ออกไป จากทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือจากทางรัฐบาล นะครับอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานออกมาแยกต่างหากเลยกรรมการอิสระออกมาเป็นอิสระแยกออกมาจากกระทรวงพลังงานแล้วให้คณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานเนี่ยเป็นคนดูแลในเรื่องของการบริหารกิจการพลังงานทั้งหมดแล้วภายใต้คณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานเนี่ยก็จะมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องของการให้สัมปทานการให้แบ่งปันผลผลิตว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับพูดง่ายว่าจะมีเหมือนกับคล้ายๆเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติเหมือนปิโตรเนสเงี้ยเหมือนกับบริษัทปิโตรเนสของมาเลเซียซึ่งบริษัทปิโตรเนสของมาเลเซียเนี่ยจะเป็นผู้ผูกขาดในเรื่องของการให้พลังงานการให้สัมปทานการให้ปิโตรเลียมการบริหารจัดการเรื่องกิจการปิโตรเลียมของมาเลเซียทั้งหมดเลยคือเขาจะต้องการรูปแบบนี้มาใช้กับประเทศไทยคือไม่ต้องการให้รัฐบาลหรือไม่ต้องการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารกิจการพลังงานต่อไปนั่นผมคิดว่าเฉพาะประเด็นนี้แยกครับขอความรู้จากท่านในวันหลังนะฮะผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับใช่ครับจะเปลี่ยนโครงสร้างเลยเปลี่ยนโครงสร้างเป็นคงจะต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะฮะคราวนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงถ้านั่นก็อาจจะสะดุดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังข้อเสนอเขาบอกอย่างนี้นะฮะข้อคัดค้านเนี่ยบอกว่ารวมทั้งให้มีการใช้ระบบอนุญาโตตุลาการมาแก้ปัญหาข้อพิพาทอีกด้วยทำให้ภาพรวมรายได้ทั้งหมดของประเทศลดลงแปลว่าอะไรครับจริงๆ2ข้อนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคือเรื่องของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วคือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมปี2514เนี่ย ระบุไว้ว่าการเกิดปัญหาหรือการตัดสินปัญหาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยให้ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการแต่ระบบอนุญาโตตุลาการเนี่ยให้ใช้แต่เฉพาะในกรณีที่มีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างในเรื่องระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐกับรัฐในเรื่องของในเรื่องของการให้สัมปทานเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ให้ขึ้นศาลไทยหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องขัดแย้งกันในเรื่องของสัญญาสัมปทานเนี่ยก็ต้องขึ้นอนุญาโตตุลาการก็ใช้อยู่หลายซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปฮะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็เป็นสัญญาที่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็ใช้กันแบบนี้แม้กระทั่งของมาเลเซียของอินโดนีเซียอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการคราวนี้พอมาแก้ไขเนี่ยร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับนี้เนี่ยมันก็ยังคงระบบนี้อยู่ซึ่งทางฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการให้ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการต้องการให้ยกเลิกระบบอนุญาโตตุลาการซะทั้งหมดมาขึ้นศาลหมดเลยให้มาขึ้นศาลไทยหมดซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบริษัทที่เขาเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาก็คงจะไม่สบายใจอ่ะในการที่จะต้องมาเปลี่ยนจากระบบที่ทั่วโลกใช้กันเป็นระบบสากลนะครับที่ว่าถ้าเกิดข้อขัดแย้งในเรื่องสัญญาสัมปทานอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเป็นระบบสากลเนี่ยแล้วต้องมาขึ้นศาลไทยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะครับส่วนเรื่องที่ว่าทำแล้วจะทำให้ผลประโยชน์หรือว่าแบ่งปันผลผลิตให้ส่วนแบ่งของไทยลดน้อยลงหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย
อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของอนุญาโตตุลาการไม่รู้เขียนข่าวผิดหรือเปล่าครับผมอ่านดูผมก็ไม่เห็นว่ามันเกี่ยวว่าตรงไหนเหมือนกันครับก็ได้เวลาครับจังหวะดีเลยพักสักนิดนึงครับครับแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์ตาอะไรเนี่ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายมีเวลาเหลืออีกประมาณ7นาทีก็คงจะพอดีกับคำถามที่เหลืออยู่นะครับข้อคัดค้านครับนะฮะข้อต่อไปก็คือว่าจะมีการรั่วไหลของปริมาณปิโตรเลียมทุกนาทีทุกเวลาครับเพราะไม่มีระบบตรวจวัดแบบเรียลไทม์แบบเวลาจริงเหมือนของปิโตรนาสหรือในประเทศกลุ่มโอเปกไอ้นี่มันต้องกำหนดไว้ในพรบหรือยังไงไอ้วิธีที่จะวัดหรือไม่มีก็ไม่ต้องทำหรือยังไงเรื่องเป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมีการพูดกันมามากมายนะครับว่าทางด้านของปิโตเนสหรือตะวันออกกลางเนี่ยก็มีระบบวัดแบบเรียลไทม์แบบมิเตอร์นะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลอะไรเนี่ยแล้วก็มีคอนโทรลรูมซึ่งสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในระบบการขุดเจาะแล้วก็สำรวจปิโตรเลียมเนี่ยนะครับมันเหมือนกันทั่วโลกอะครับก็คือมันมีการตรวจสอบผ่านระบบมิเตอร์นะครับแล้วก็มิเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันใช้ระบบเชื่อมต่อมาที่ระบบคอนโทรลลูปสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าอันนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันจะมีแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็มีแต่ละหลุมเนี่ยนะครับแต่ละหลุมนี่จะผลิตก๊าซผลิตน้ำมันได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเหมือนกันหมดฮะเพียงแต่ว่าใครจะทำให้มันวิลิสมาลามากกว่ากัน อย่างของมาเลเซียเนี่ยหรือเปโตรเนสเนี่ยเขาทำให้มันคล้ายๆว่ามันดูแล้วมันวิลิสมาลามากหวังผลสังเกตวิทยาด้วยพอขึ้นเข้าไปในคอนโทรลรูมปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยโอ้ขึ้นจอมันตรงนี้เห็นชัดเจนอะไรต่ออะไรว่ามันผลิตตรงนี้เท่านี้นะตรงนี้มันอยู่ในห้องคอนโทรลรูมเลยแต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราไปดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นจอๆเล็กขึ้นมานะครับอย่างผมไปดูที่แท่นขุดเจาะของเชฟรอนเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอนโทรลรูมแต่มันก็เป็นลักษณะเป็นที่รวมของมิเตอร์ทุกตัวนะครับเข้าไปลูกคุณจะเห็นเป็นจอเลยจอนี้หลุมนี้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 แต่มันไม่ได้ขึ้นมาเป็นห้องใหญ่นะครับแบบเดียวกับเปโตรนัสว่าโอเคนะเห็นทุกตัวอยู่ในห้องใหญ่ขึ้นจอใหญ่แล้วก็ทำให้มันดูแหมเหมือนกับคุณตื่นเต้นเข้าไปในคอนโทรลรูมเห็นทั้งหมดแล้วก็สามารถจะโชว์ได้อะไรได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะทำก็ทำได้ก็ทุ่มเงินไปอีกหน่อยก็ทำได้ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าข้อเสนอประการสุดท้ายเรื่องมิเตอร์เนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการที่จะแบ่งปันผลผลิตหรือจ้างผลิตหรือการให้สัมปทานอะไรมันก็เป็นเครื่องมือซึ่งผมว่าจะเสนอก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นหลักที่ไม่ได้เกี่ยวฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาตลอดเวลาว่าเราไม่มีระบบนี้และทำให้เกิดการรั่วไหลแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมันมีการเอาลักลอบเอาน้ำมันเอาก๊าซเนี่ยไอ้ก๊าซนี่พูดกันน้อยเพราะว่าก๊าซเนี่ยส่วนใหญ่มันส่งทางท่อแต่เขาจะบอกเนี่ยมีการลักลอบเอาน้ำมันเนี่ยส่งลักลอบส่งออกไปนะเราไม่ได้จริงหรอกผิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็เราก็ต้องเชื่อแต่ตัวเลขของผู้ประกอบการจริงจริงแล้วผลิตเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะมีการลักลอบส่งออกโดยไม่ผ่านไม่ผ่านมิเตอร์เพราะเราไม่มีไอ้คอนโทรลรูมแบบเดียวกับเปโตรนัสนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็พาไปดูนะสมัยที่ผมเป็นกรรมธิการพลังงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยผมก็พาไปดูเลยคนที่สงสัยเรื่องนี้นะครับผมก็พาเขาไปดูที่แท่นขุดเจาะเลย
ว่าไอ้ที่คุณบอกไม่มีมิเตอร์เนี่ยนี่นะมิเตอร์เนี่ยมีนะเนี่ยอยู่ที่หลุมผลิตเลยเขาก็ยอมรับว่ามันมีและที่บอกว่ามันไม่เรียลไทม์ก็เรียลไทม์แต่เพียงแต่มันไม่มีไอ้จอคอนโทรลรูมแบบเดียวกับ Bitterness เท่านั้นเองนะครับแต่มันไม่มีทางรั่วไหลครับสมมุติว่าจะรั่วนะไม่รู้ไม่คิดภาษาผมนะมันก็ต้องมีเรือไปเทียบแล้วก็ดูดน้ำมันใส่เรือไปใช่ไหมง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะมันไม่ได้ครับแล้วก็ถ้ามันมีเรือมาดูดไปจริงๆเนี่ยมันต้องร่วมมือกันหมดเลยนะครับเพราะในนั้นเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ของกรมสัมปทานมิตรมีเจ้าหน้าที่ของปตท.นะครับมีเจ้าหน้าที่ของกรมการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเชฟรอนหรือเจ้าหน้าที่ของปตท.สผ.คือทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือกันเลยนะครับไม่นับชาวประมงที่แล่นเรือไปมาเห็นเรือผิดสังเกตเนี่ยตุกคงต้องบอกเจ้าหน้าที่นะแล้วก็กัปตันลงกัปตันเรือเนี่ยมันหลายฝ่ายมากนะครับแล้วก็ต้องถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะร่วมมือกันเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าร่วมมือกันแล้วเนี่ยบางคนก็เป็นข้าราชการบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับครับคงเป็นข้อท้ายสุดนะครับที่จะยกมาเรียนถามก็ดูครอบจักรวาลไปนิดนึงบอกว่ากฎหมายอันนี้ทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมว่างกันละกันแต่ต้องแบกภาระรายจ่ายแพงกว่าประชาชนกว่าต่างประเทศที่ซื้อพลังงานจากไทยเนื่องจากเป็นระบบผูกขาดทางอ้อมเข้าใจไหมครับผมคือผมเข้าใจว่าตีความโจทย์หน่อยเขาพยายามจะบอกว่าระบบแบบนี้เนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยได้ประโยชน์ตอบแทนน้อยกว่าน้อยกว่าประเทศอื่นก็คือในเมื่อเราได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องจำหน่ายพลังงานในราคาแพงงั้นพอเราต้องจำหน่ายราคาพลังงานในราคาแพงให้กับประชาชนเนี่ยประชาชนก็เลยต้องซื้อพลังงานในราคาแพงมากกว่าประชาชนในประเทศอื่นเดี๋ยววนกลับไปนะขนาดนี้คือเดิมทีเดียวบอกว่าระบบสัมปทานเนี่ยทำให้น้ำมันราคาแพงประชาชนจ่ายแพงใช่ต้องมีระบบแบ่งปันผลผลิตตอนนี้ก็มีให้แล้ว3วิธีด้วยแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์นี้อีกเหรอก็เขาบอกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันยังไม่ดีพอไงมันยังไม่เป็นระบบแบ่งปันผลผลิตที่เขาต้องการที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยระบบนี้มันก็ยังทำให้ราคายังแพงอยู่ต้องเป็นระบบของเขาเท่านั้นที่มันจะทำให้ราคาพลังงานมันถูกและถ้าจะพูดถึงระบบที่เขาเสนอก็คือเรื่องของการตั้งคณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานบริษัทพลังงานแห่งชาติรองรับนั่นนั่นแหละประชาชนจะใช้น้ำมันจะได้บริโภคพลังงานในราคาถูกจะไม่มีเสียเปรียบใช่ครับก็วันหลังคงต้องมาตีประเด็นนี้อีกทีนึงวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับดีครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ